ค่ะสวัสดีค่ะมื้อนี้นะคะน้องสาวอีสานบ้านทุ่งเพิ่นก็สิเฮ็ดลาบปลาดุกให้กินปลาดุกเนี่ยคือเฮาต้องละเฮาต้องย่างให้มันสุกพอประมาณก่อนจ้ะเพราะว่าเนื้อปลามันจะได้บ่หยาบหลังจากนั้นสิคือเฮาก็สิมาฟักปลาดุกนะคะเนาะฟักปลาดุกให้มันละเอียดหลังจากที่ฟักให้ละเอียดแล้วเราสิชุบท้องผสมน้ําไปขวาแล้วเราสิชุบท้องผสมน้ํามาปรุงรสจ้ะมื้อนี้เริ่มซักเลยนะคะเริ่มซักเลยอันนี้คือฟักให้ละเอียดเด้อจ้ะเพราะว่าเฮาบ่ได้เอากลางออกเฮาฟักแต่ว่าหัวมันนี่เฮาจะสับออกก่อนจ้ะหลังจากที่เฮาสับเฮาฟักปลาดุกให้มันละเอียดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเฮาสิน้ําไปคั่วเพราะว่าอันนี้คือเฮาย่างพอบ่ให้เนื้อมันหยาบซื่อแล้วเฮาก็จะเอาไปคั่วละเอียดเลยเอาแหลกๆค่ะแหลกๆเลยค่ะตอนนี้นะคะเฮาก็เอาปลาดุกที่เฮาฟักแล้วตะกี้เนี่ยค่ะเฮาเอามาคั่วนี่คือคั่วให้มันสุกเนี่ยค่ะเดี๋ยวรอสักแป๊บนึงเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวใส่น้ําอ้อเจาะจักหน่อยนึงใส่น้ําอ้อเจาะก็คือหมายความว่าบ่ให้น้ําบ่ให้เนื้อปลามันติดกระทะจ้ะเดี๋ยวจะสับแป๊บนึงเนี่ยค่ะใส่น้ำเอาเจาะเท่ากับใส่น้อยเดียวเพราะว่าให้เนื้อปลามันติดหม้อจ้าหลังจากที่ปลาเขาสุกแล้วนะคะเนาะเดี๋ยวเขาก็สิน้ำไปปรุงกันค่ะค่ะที่เขาได้เนื้อปลาแล้วนะคะเนาะที่มันสุกแล้วเขาก็สิมาปรุงกันส่วนผสมนะคะในการปรุงก็คือหนึ่งเขาจะต้องมีพริกป่นอันนี้เขาขั่วไว้แล้วจ้ามีข้าวคั่วอันนี้เขาก็ขั่วเขาก็ตำไว้แล้วแห้งถ้าเกิดว่าพริกป่นนี่ขั่วไม่ไหม้มันแห้งหอมเด้อค่ะอันนี้ก็จะเป็นหอมต้นหอมละกาต้นหอมหอมป้อมจ้าเนี่ยเฮาหั่นแล้วหลังจากนั้นเฮาสิมีพริกหั่นอันนี้ใบมะกรูดจ้าเพิ่มรสชาติให้มันหอมมื้อนี้เฮาบ่มีบักนาวเนาะค่ะเนาะเฮาสิใส่มะกรูดบีบเป็นน้ำส้มแทนแล้วก็มีน้ำปลามีผงนัวค่ะอันนี้คือแล้วแต่คนมักหลายก็ใส่หลายมักน้อยก็ใส่น้อยแต่ว่าความเป็นจริงแล้วอ่ะใส่หลายก็แซ่บหลายเด้อค่ะเดี๋ยวบัดนี้เฮามาเริ่มปรุงกันเลยค่ะเนาะอันดับแรกค่ะเดี๋ยวเขาใส่พริกป่นก่อนคั้นมักเผ็ดก็ใส่หลายจ้าค่ะหลังจากนั้นเขาก็ใส่น้ำปลาค่ะไม่ต้องใส่หลายค่ะเดี๋ยวพอเวลาที่มันเขาซิมเบิ้งรสชาติแล้วค่อยเติมอีกทีหลังนี่ค่ะคนให้เข้ากันหลังจากนั้นนะคะเนาะเขาก็มาเอาต้นหอมใส่เลยใบมะกรูดโห้ยพริกหอมนี่ค่ะใส่ลงไปนี่ค่ะข้าวคั่วจ้าแล้วก็บีบมะกรูดใส่มะกรูดนี่แล้วค่ะก็คือเปียกมันน่ะมันสิมีกลิ่นฉุนถ้าเกิดว่าเฮาบีบสูงๆอันน่ะมันก็ให้ยกขึ้นสูงๆแล้วคนให้เข้ากันผงนัวนี่จักหน่อยนะคะเนาะบ่ต้องใส่หลายปานใดโอเคซ้ําเนี่ยค่ะลาบปลาดุกมื้อนี้ก็โอ๊ยสิแซ่บให้ลาบปลาดุกแบบสาวอีสานบ้านทุ่งเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวซิมมันก่อนนะคะเด้อหอมข้าวคั่วจ้ะค่ะนี่นะคะลาบปลาดุกบัดนี้เขาก็เดี๋ยวพร้อมเสิร์ฟกันเลยค่ะเป็นไงคะตาแซ่บบ่เดี๋ยวคลิปหน้าจ้ะค่ะเขาจะมีเมนูเด็ดๆแบบนี้มาให้ชมมาให้ชิมกันอีกค่ะ